ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแบ่งงานนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการและผู้ช่วยผู้บัญชาการคนใหม่ด้านศรีวรายังคงคุมงานอย่างมั่นคงนะคะเฉลิมเกียรติดูแลกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามคำสั่งตร.ที่871/2559มอบหมายงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงวันที่28กันยายนให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์แสงคล้ามรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลงานบริหาร1อาทิงานส่งกำลังบำรุงกำลังพลงบประมาณและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติหรือว่ากตร.รวมทั้งงานดูแลด้านกฎหมายและคดีด้วยพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลงานบริหาร2อาทิงานการเงินการฝึกอบรมและงานวินัยดูแลงานกิจการพิเศษเกี่ยวกับการเจรจาอีกหน้างานหนึ่งขณะที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหรือปป.1นะครับกำกับดูแลนครบาลภาค1 2 7และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจเอกวินัยทอง2รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือปป.2ดูแลภาค3 4 5 6พลตำรวจเอกสุเทพเดชรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือปป.3ดูแลภาค8 9และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและให้ดูงานต่างประเทศขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลงานด้านความมั่นคงอาทิสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสชต.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือกองบัญชาการตำรวจสันติบาลพลตำรวจโทเดชารักษาราชการแทนที่ปรึกษาสบ.10ดูแลศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายพลตำรวจเอกเดชณรงค์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามยาเสพติดและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกสุเทพเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและศูนย์อาเซียนพลตำรวจโทรุ่งโรจน์แสงคล้ามเป็นผู้อำนวยการศูนย์ติดตามคนหายและศพนิรนามพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามสินค้าทางน้ำพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวรชัยรักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามจุลกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ขณะที่พลตำรวจเอกศรีวราเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะ